แล้วเหมือนสิ่งนี้ค่ะจัดให้ได้จัดถ้าซื้อให้ได้ซื้อแจกแล้วแต่คุณผู้ฟังไม่สามารถคุณผู้ฟังต้องซื้อเองออมเองค่ะออมหลักร้อยได้ลุ้นโชคหลักล้านไปด้วยกันกับธนาคารออมสินชวนออมเงินกับสลากออมสินดิจิทัล1ปีเพียงแค่คุณฝากเงินเริ่มต้นตั้งแต่200บาทนะคะลุ้นรับรางวัลที่1มูลค่า3ล้านบาททุกเดือนพิเศษนะคะเขาเพิ่มรางวัลพิเศษให้คุณได้ลุ้นสนุกยิ่งขึ้นรางวัลละ 100,000 บาทรวมทั้งหมดมีถึง80รางวัลซึ่งจะออกรางวัลพิเศษทุก3เดือนรวมทั้งหมด4ครั้งครั้งละ20รางวัลสำหรับใครที่ไม่แคร์14กุมภาเราไปแคร์16กุมภาด้วยกันไปเลยค่ะคุณผู้ฟังนี่คืองวดพิเศษที่เขาจะมีให้เรารวมไปถึง16พฤษภา16สิงหา16พฤศจิกาแถมเพิ่มผลตอบแทนนะคะเงินรางวัลเลขท้ายและที่สำคัญเงินรางวัลรับเต็มๆไม่เสียภาษีค่ะคุณผู้ฟังรีบฝากกันง่ายๆสะดวกสบายผ่านแอปพลิเคชันไมโมตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปหรือจนกว่าธนาคารจะมีการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขที่กำหนดไว้ภายหลังออมก็สุขลุ้นก็สนุกกับสลากออมสินดิจิทัล1ปีฝากบอกคุณผู้ฟังเอาไว้ตรงนี้ด้วยนะคะแล้วเมื่อกี้ก็ไถนู่นไถนี่แล้วเจออันนึงน่าสนใจเหมือนกันเขาบอกว่าทางจุฬาเนี่ยเผยผลสำรวจสุขภาพจิตนิสิตนักศึกษาทั่วประเทศพบว่า 30% เนี่ยจะเศร้าบ่อยครั้งและแทบจะเป็นตลอดแบบเกิดการเศร้าบ่อยครั้งเนี่ยตลอดเวลาก็มีอยู่ 30% หรือเครียดบ่อยครั้งตลอดเวลาจะมีอยู่ 40% ในขณะที่ได้รับการวินิจฉัยว่ามีอาการทางจิตเวช 4.3% 12% เคยลงมือทำร้ายตัวเองและ 4% เคยคิดฆ่าตัวตายบ่อยครั้งอันนั้นก็เป็นตัวเลขที่ทำให้เกิดความคิดที่ว่าน่าสนใจนะคะสำหรับใครที่รู้สึกว่าตัวเองกำลังรู้สึกแย่1หันไปหาคนรอบข้างดูซัพพอร์ตซิสเต็มไม่จำเป็นจะต้องเป็นคุณพ่อคุณแม่นะบางทีเป็นเพื่อนเป็นใครก็ได้คุณผู้ฟังแล้วถามว่าซัพพอร์ตซิสเต็มถ้าไม่มีโทรไปพวกสายด่วนโทรไปก่อนคุณผู้ฟังและในขณะเดียวกันคนที่เพื่อนโทรหาสิ่งหนึ่งที่ทำได้บางทีแค่ฟังนะคะคุณผู้ฟังฟังและฟังและฟังถามเขาว่าเขาอยากให้เราฟังหรืออยากให้เราพูดเอาว่าเขาอยากให้เราฟังนะแต่ถ้าเขาต้องการว่าแล้วเราคิดยังไงเราค่อยพูดพุทโธพุทโธอย่าลืมโทรนะ